ยังคงเกาะติดนะคะประเด็นของ SVB นะคะ Silicon Valley Bank ในมุมมองของ Goldman Sachs ว่าอย่างไรกันบ้างล่าสุดค่ะทางด้านของนักวิเคราะห์ Goldman Sachs ออกว่าไม่คาดว่าธนาคารกลางสหรัฐจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุม 21-22 มีนาคมที่จะถึงนี้นะคะท่ามกลางความกังวลใจเกี่ยวกับแบงค์ที่ถูกปิดในอเมริกาก่อนหน้านี้ค่ะGoldman Sachsประเมินว่าเฟดน่าจะขึ้นดอกเบี้ยสักประมาณ 0.25% ในการประชุมที่จะถึงนี้แต่ทั้งนี้เมื่อวานนี้หน่วยงานกำกับดูแลของสหรัฐก็บอกว่าลูกค้าของ SVB นะคะธนาคารนี้เนี่ยจะสามารถเข้าถึงบัญชีเงินฝากทั้งหมดตั้งแต่วันนี้ตามเวลาท้องถิ่นขณะเดียวกันก็ออกโครงการ Bank Term Funding Program ค่ะที่เปิดให้ธนาคารสถาบันการเงินสามารถเข้าถึงเงินทุนฉุกเฉินได้นักวิเคราะห์ของ Goldman Sachs ก็บอกว่ามาตรการที่ออกโดยหน่วยงานกำกับดูแลของสหรัฐจะช่วยเพิ่มสภาพคล่องยังมีนัยยะสำคัญให้กับธนาคารนะคะที่ต้องเผชิญกับการแห่ถอนเงินฝากและเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้ฝากเงินด้วยแต่ทั้งนี้ Goldman Sachs ก็ไม่ได้เปลี่ยนคาดการณ์นะคะว่าเฟดน่าจะขึ้นดอกเบี้ยที่อัตรา 0.25% ในการประชุมพฤษภาคมมิถุนายนและกรกฎาคมแต่ระบุเพียงว่ายังมีความไม่แน่นอนอย่างมากเกี่ยวกับทิศทางอัตราดอกเบี้ยหลังจากมีนาคมขณะเดียวกันก็คาดว่าอัตราดอกเบี้ยสหรัฐจะขยับไปแตะที่ระดับร้อยละ 5.25 ถึง 5.5 ด้วยกันค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง 16นะคะแค่นี้คุณผู้ชมก็จะไม่พลาดค่ะรายการสดแล้วก็คลิปดีๆอีกมากมายค่ะ